สวัสดีครับแฟนเพจ Civil 3D บางไทยนะครับวันนี้ก็มาดูอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่น่าสนใจของ V3 2นะครับเวอร์ชัน 1.0 ก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราตัด Section View แล้วเนี่ยนะครับตัวค่าเส้นตัว EG ตรงนี้เนี่ยบางทีเราก็จะต้องการแก้ไขนะครับโดยการปรับแบบ Freehand บ้างนะครับวิธีการปรับตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะต้องไปใส่ค่า point เข้าไปบริเวณsection ที่เราต้องการตัดนะก็คือใส่ point add point เพิ่มตรงนี้ก็คือการแต่ง surface นั่นแหละครับให้มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ฟังก์ชันของ V3 2 version 1.0 เนี่ยนะครับมีฟังก์ชันที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า modify section egครับวิธีการใช้ก็คือเลือกไว้ที่ section view นะครับเลือก modify section eg นะครับแล้วก็ select นะครับ section on section view ที่เราต้องการปรับแต่งนะครับผมก็คลิกซ้ายเลือก section view นะครับแล้วก็คลิกเลือกไว้ที่บริเวณนะครับเส้น eg นะครับที่เราต้องการปรับแต่งนะครับโปรแกรมก็จะอ่านค่าเส้น eg จาก sectionstay 0 บวก 25 เนี่ยบอกว่ามีอยู่ประมาณ11โนดนะครับที่ offset จาก center line ออกมา20เมตรเนี่ยอยู่มีความสูงอยู่ที่ 111.192 นะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกเข้าไปที่เส้น EG นะครับก็จะมีนะครับคลิปให้เราสามารถขยับได้เช่นผมลองขยับเส้นตรงนี้ดูนะครับตอนนี้ที่ section distance -20เนี่ยค่า illusion อยู่ที่ 111.192นะผมเลื่อนขึ้นมาข้างบนนิดนึงปุ๊บนะแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้อีก1ครั้งปึ๊บเห็นมั้ยครับโปรแกรมก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่าระดับที่เราปรับขึ้นเนี่ยมีค่าระดับอยู่ที่ 113.664 นะครับเราก็นั่งปรับแต่งเส้นนะครับ existing cloud นะครับอย่างง่ายให้เราดูนี่ครับผมก็ลองปรับดูเราปรับคร่าวๆนะครับจุดยกตัวนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นการเลื่อนเลื่อนมาหน่อยแล้วก็คลิกตรงนี้ทีนึงปุ๊บเนี่ยตัวเลขตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนไปแล้วเราก็ดูก่อนว่าตัวเลขที่เราต้องการเนี่ยโอเคหรือยังนะครับผมลองปรับตัวนี้ขึ้นมาหน่อยนิดนึงก็เช็คดูว่าแต่ละเซกชันของเราเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยเป็นตัวเลขที่ต้องการหรือยังคราวนี้พอเราได้ตัวเลขที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการให้โปรแกรมเนี่ยสร้างเส้น EG ตัวใหม่ให้เรานะครับก็เราก็กดปุ่ม Accept ปึ๊บนะครับนะโปรแกรมก็ทำการ Generate นะครับ Point เข้าไปบริเวณตำแหน่งที่เรามีการปรับแก้นะครับใส่เข้าไปในโมเดลของเรานะครับก็มี Point อยู่ประมาณอยู่นะครับ6 point นะครับที่ add เข้าไปเพราะว่าผมมีการปรับแก้เส้นตัวนี้นะครับแล้วก็เส้น existing นะครับ existing eg ของผมเนี่ยก็จะมีการปรับแก้ใหม่มาดูใหม่นะครับที่ section ถัดมาก็คือ section ที่50นะครับทบทวนอีกครั้งก็คือ section view นะครับ modify section eg นะครับ select section นะครับแล้วก็ผมก็คลิกเข้าไปที่ section view ที่ผมต้องการปรับแก้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปที่เซกชันตรงนี้รอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการปรับนะครับปรับ EG ของเรานะครับพอปรับ EG ของเราในบริเวณของตัวเซกชันวิวแล้วเนี่ยนะครับ EG ของตัวดินเดิมของเราก็จะมีการปรับแต่งให้อย่างออโตเมติกก็คือมีการแอดพอยต์เข้าไปตามบริเวณที่เราต้องการนะครับปรับแก้ค่า EG พอเราได้ระดับตรงนี้เนี่ยให้เราคลิกซ้ายเข้าไปตรงนี้1ครั้งนะครับตัวเลขตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราขยับนะเช่น EG ไปเมื่อเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการละค่า elevation ที่เราต้องการละเราก็แค่กด accept 1ครั้งปึ๊บโปรแกรมก็ทำการ add point เข้าไปบริเวณ sample line ให้เรา automatic ตามเส้นที่เราขยับโอเคไหมนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจก็คือ section view นะครับmodify section eg นะครับเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของ V3 2นะครับเวอร์ชัน 1.0 นะครับ
คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับผม